สวัสดีครับติดตามคมชั้นลึกกับผมวราวิชชิมณีนะครับหนึ่งในโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลชุดนี้ก็คือโครงการแลนด์บริดจ์นะครับจะเปลี่ยนสภาพการขนส่งสินค้าทางเรือที่ปกติแล้วจะไปกระจุกตัวอยู่ที่ช่องแคบมะละกาท่าเรือที่มาเลเซียหรืออาจจะเป็นท่าเรือที่สิงคโปร์แต่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงสภาพตรงนี้ที่เชื่อมมหาสมุทรอินเดียไปถึงมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านทางจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรนะครับอย่างที่เห็นภาพนายกรัฐมนตรีไปโรดโชว์ไปพบปะพูดคุยกับนักธุรกิจมาหลากหลายประเทศเชิญชวนให้เขาเข้ามาลงทุนก่อนหน้านี้กรมชลเลือกเคยคุยกับทางสนขหรือว่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมาแล้วให้ได้อธิบายของโครงการนี้นะครับแต่ว่าก็มีนักธุรกิจบางท่านที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจการเดินเรือมองว่าโครงการนี้จะไม่คุ้มจะไม่มีใครเข้ามาลงทุนทำไมเขาถึงมองต่างจากความฝันของรัฐบาลที่อยากจะผลักดันโครงการนี้วันนี้คมชลึกคุยกับคุณอมรินทร์คอมันครับเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศและน่าจะเป็นคนแรกๆที่เป็นคนที่บุกเบิกกองเรือพาณิชย์ของไทยที่มีคนไทยเป็นเจ้าของ 100% ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณอมรินทร์ครับสวัสดีครับคุณวราวิทย์ครับครับคุณอมรินทร์เล่าเบื้องหลังชีวิตการทำงานให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงจะได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงจะต้องมาพูดเรื่องนี้จากตัวของคุณอมรินทร์ว่าทำมองโครงการแลนด์บริดจ์ยังไงครับก่อนอื่นผมต้องขอบพระคุณคุณวราวิทย์มากนะที่ให้เกียรติเชิญผมมาออกรายการนี้นะครับและขอบคุณทางสถานีด้วยนะคือตัวผมเองเนี่ยผมศึกษามาทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศนะแล้วงานแรกที่ผมจะทำที่ผมได้ทำมาก็คือการเดินเรือระหว่างประเทศนะครับตอนขณะนั้นผมอายุประมาณ24-25นะแล้วผลที่ผมก็โชคดีนะครับที่เจ้านายผมเนี่ยนะซึ่งเป็นมหาเศรษฐีฮ่องกงเซี่ยงไฮ้นะครับมาร่วมลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ท่านรักผมแล้วผมก็พยายามเรียนจากท่านนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งใจไว้ด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าเมื่อใดที่ผมท่านอาปากพูดแล้วผมอ่านใจท่านได้ผมจะออกมาตั้งกองเรือพาณิชย์ของคนไทย 100% เลยนะครับที่ตั้งมีเจตนานี้ก็เพราะว่าผมเห็นว่าคนที่ไทยคนต่างชาติเนี่ยที่มาลงทุนต่างเมืองไทยเนี่ยนะครับแม้ว่าจะถือ49 51หรืออะไรก็แล้วแต่เขามักจะแสวงหาผลประโยชน์กำไรโดยที่เรียกว่าไม่แฟร์สำหรับประเทศไทยนะเพราะนั้นผมก็อยากมีเรือไทย 100% ผมก็เกี่ยวกับเดินเรือเนี่ยผมก็ได้รับการอุดหนุนหรือสนับสนุนจากเจ้านายผมให้ไปเรียนที่นอร์เวย์เป็นเวลา1 ปีนะครับเกี่ยวกับการบริหารการเดินเรือการอะไรต่างๆทีนี้ท่านอาจจะถามผมว่าทำไมถึงอยากทำกองเรือพาณิชย์เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเทียบก็คือผมมองเห็นอนาคตว่าประเทศไทยเนี่ยต่อไปจะเป็นประเทศส่งออกสั่งข้าวแยะนะฮะถ้าเรามีเรือของเราเองเนี่ยเราจะได้เงินทองต่างประเทศเข้าประเทศเราเงินตราต่างประเทศนะเข้าประเทศเราได้นะครับจากค่าเฟรทเรือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเปรียบเทียบเหมือนเราปลูกผักนะครับถ้าเราไปเช่ารถเข้ามาขนผักไปตลาดสู้เรามีเรือของเราเองไม่ดีนะครับเหมือนอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็มีของเขานะฮะผมก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากผมต้องทำนะครับเพราะผมจะทำอะไรเนี่ยผมจะนึกถึงประเทศชาติมาก่อนนะไม่ใช่ตัวเองมาก่อนตอนที่ผมทำงานใหม่ๆตอนที่เริ่ม organize นะฮะใหม่ๆผมก็แวะไปหาเจ้านายเก่าผมที่ฮ่องกงเขาก็บอกอมรินทร์อยู่รู้ว่าการทำเรือเนี่ยมันยากแสนยากเพราะต้องไปแข่งกับบริษัทใหญ่ Maersk Line K Line อะไรต่างๆแล้วอยู่เป็นเด็กมีอนาคตนะไกลแล้วก็ถ้าอยู่ไปชวนเข้ามาลงขันอย่างเงี้ยถ้าอยู่พลาดไปอยู่เสียหมดนะทั้งอนาคตนะเจ้านายเตือนไว้แล้วเจ้านายอีกนะเป็นห่วงผมพูดอันนี้เนี่ยเพื่อจะพูดให้คนรุ่นหลังได้ทราบนะ
ผมก็พูดกับเจ้านายผมอะนะบอกนายเถาผมทำนี่ผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองผมทำให้กับประเทศชาตินะแล้วคนอย่างผมถ้าทำอะไรแล้วผมไม่เคยถอยครับนะผมเอาประเทศชาติเป็นหลักไม่ใช่เพื่อตัวผมนะครับนายเถาก็บอกว่าไอ้เจอคนไทยมาเยอะแล้วไม่เคยเจออย่างอยู่เลยก็นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เข้ามาได้เรียนรู้ตั้งแต่อยู่กับเจ้านายที่เป็นต่างชาติจนมาทำกองเรือพาณิชย์ของไทยเองใช่ฮะเพราะฉะนั้นก็จะรู้เส้นทางการเดินเรือรู้ในเชิงธุรกิจเชิงเรื่องตรงนี้ในเรื่องธุรกิจนะเพราะแล้วผมก็เคยไปนอนในเรือด้วยเป็นอาทิตย์นะนะเพื่อที่ตอนทำงานใหม่ๆเจ้านายก็อยากให้รู้จักสภาพเรือเป็นยังไงแม่น้ำเป็นไงอะไรจะอะไรเป็นไงเพราะนั้นผมก็เรียกว่าก็มีประสบการณ์พอสมควรนะครับโอเคพอเราทราบพื้นฐานของคุณอมรินทร์และผ่านประสบการณ์ชีวิตอะไรมาบ้างพอได้ยินโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะมาทำไมคุณอมรินทร์ถึงไม่เห็นด้วยมีเหตุผลอะไรบ้างลองเล่าให้ฟังครับคือในฐานะที่พูดทางด้านสภาพการเดินเรือจากที่ผมมีประสบการณ์มาแล้วนะครับผมเห็นว่าการที่ไปทำแลนด์บริดจ์เนี่ยบริษัทเรือเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะฮะเพราะเขาก็ต้องคิดถึงการที่เขาจะได้ประโยชน์เท่าที่ควรถ้าเป็นผมแล้วผมเป็นเจ้าของเรือนะตอนนี้ผมก็ไม่มาใช้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสร้างแลนด์บริดจ์ขึ้นมาเรือมาจากเมืองจีนมาจากญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะเรือเดี๋ยวนี้ลำหนึ่งมันขน20,000-30,000ตู้อย่างน้อยนะแล้วเสร็จแล้วก็เอาของเหล่านี้ลงเรือลงจากท่าเรือลงท่าจากท่าเรือขึ้นมาขนมาไว้รถไฟรถไฟแล้วก็วิ่งมาอีกปลายทางนะแล้วก็มาขนลงอีกนะครับขนลงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องไปขอเรือแล้วขนขึ้นเรืออีกมันหลายขยักเหลือเกินค่าใช้จ่ายมันมากมันเยอะแยะเลยนะครับมันเป็นไม่ได้ที่บริษัทเรือเขาจะทำกันนะเพราะนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราควรจะพัฒนาความอยู่ดีกินดีของประเทศให้ดีซะก่อนนะครับในทางพื้นฐานในเมื่อเรามีอะไรนะทรัพยากรแผ่นดินหรือน้ำเนิ่มอะไรต่างๆเนี่ยเราเป็นครัวโรคได้นะครับอุดหนุนเกษตรกรช่วยเหลือเขาอะไรต่ออะไรเขาดูแลการทำกินของคนไทยทั่วไปไม่ใช่ทุนข้ามชาติเข้ามาแย่งหรือทุนยักษ์เข้ามาแย่งนะครับเข้ามาแย่งการทำกินของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศอย่างเงี้ยนะผมเห็นว่ามันไม่ถูกแล้วอีกอย่างนึงนะครับไอ้การระยะที่เขาจะล่นน่ะ2วัน3วันแค่นั้นน่ะอย่างมากนะครับสู้เขาวิ่งมาทางทะเลแล้ววิ่งไปตามเดิมอ่ะผ่านช่องแคบมะละกาผ่านช่องแคบมะละกามันก็ไม่ได้แน่นหนาอะไรนักหนานะฮะเรือมันก็ไม่ค่อยจะเพิ่มขึ้นมากมายนะครับเพราะมันเป็นกิจการที่ไม่ใช่ว่าจะได้กําไรหรือดีตลอดนะครับมันไม่ใช่ธุรกิจที่มีอนาคตเป็นดาวรุ่งอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่ที่อยู่เนี่ยก็เป็นยักษ์ใหญ่เดิมๆที่เขามีสายป่านยาวแล้วก็ทำมายาวนานประคับประคองตัวเองอยู่ได้ผมทำกิจการเรือมาเคยเป็นเจ้าของมาผมจะรู้ดีนะครับว่าการทำเรือเนี่ยมันยากเย็นนะครับต้องแข่งกันนู้นกันนี้ลงทุนก็เยอะนะครับคนงานก็แยะนะแต่บางทีเราเพลินไปกับไอ้การต่อสู้นะครับชอบการต่อสู้ชอบอะไรอะไรเพลินแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำอย่างอื่นเนี่ยได้กำไรมากกว่าเยอะแยะทำอสังหาริมทรัพย์ทำนู่นทำนี่ทำอะไรได้กำไรกว่าเยอะแยะเลยนะครับคือธุรกิจเดินเรือไม่ใช่ธุรกิจที่จะโอ้โหมีกำไรอู้ฟู่มหาศาลหรือได้เงินง่ายๆขนาดนั้นใช่อย่างเจ้านายกล่าวผมนะฮะที่สอนผมมานะครับท่านเคยมีเรือกองเรือ40กว่าลำนะที่สิงคโปร์ไอ้ที่ฮ่องกงนะตอนหลังท่านก็เปลี่ยนมาเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่านสร้างตึกขนาด 60-70 ชั้นที่สิงคโปร์เนี่ย 5-6 หลังเนี่ยที่ฮ่องกงก็มีอะไรก็มีนะท่านที่จังหวัดที่ศรีลังกาก็มีใหญ่ที่สุดของศรีลังกาเลย
หมือนก็เปลี่ยนเส้นทางการทำธุรกิจไปทีนี้ผมขยายความอีกนิดนึงคือท่าเรือทางฝั่งระนองกับฝั่งชุมพรที่จะเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกท่านมองว่าสมมติไม่ว่าจะเรือมาจากฝั่งยุโรปหรือเรือมาจากฝั่งจีนฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่คุ้มกับการมาขนถ่ายตู้สินค้าที่ท่าเรือลงด้วยรถไฟหรืออาจจะลงรถบรรทุกแล้วใช้มอเตอร์เวย์เชื่อมประมาณสัก90กิโลเมตรเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะประหยัดเวลาไปได้เฉลี่ยนะครับนี่เฉลี่ยนะ 4-5 วันถ้าไม่คิดว่ามันคุ้มกับการที่เขาจะประหยัดเวลาในตรงนี้ในแง่ของการขนส่งเหรอฮะไม่คุ้มครับนะครับเพราะว่าเอาอย่างคลองสุเอซกันแล้วกันนะคลองสุเอซเนี่ยมันทุ่นเวลาได้15ถึง20วันนะครับไอ้อย่างนี้คุ้มเรือคุ้มต้องไปเพราะต้องไปถ้าไปอ้อมอะไรนะแหลมกูดโฮปใช่นะมันทุ่นเวลาไปได้เยอะนะฮะเคยมีนะครับประเทศทางยุโรปทางเหนือของยุโรปก็ขุดคลองอย่างเงี้ยนะเป็นคลองเลยนะครับปรากฏว่าเจ๊งตั้งแต่ปีแรกเลยที่จะย่นระยะทางคือถ้าจะย่นระยะมันต้องเห็นแบบความแตกต่างชัดเจนมากๆใช่ครับระยะทางไกลมากๆใช่ใช่ครับสังเกตได้คลองสุเอซเนี่ยเมื่อไรที่จะมีสงครามเนี่ยนะคลองสุเอซจะเป็นเป้าหมายแรกๆก่อนเลยเพราะมันเป็นเส้นทางการขนส่งสำคัญถ้าตัดท่อน้ำตัดเส้นทางตรงนี้ได้เนี่ยใช่ครับนั่นแหละคือตัวพิสูจน์ว่ามันสำคัญยังไงมันเหมาะสำหรับเรือรบแต่ไม่เหมาะสำหรับเรือพาณิชย์อย่างคอข้อกลางเนี่ยนะมันเหมาะสำหรับเรือรบถ้าจีนกับอเมริกันมันรบกันนะเราก็จะถูกยึดไว้ก่อนแหละถ้าเป็น10วันเหมือนคลองสุเอซเนี่ยเข้าใจได้แต่ถ้าระยะห่างมันอาจจะไม่มากระหว่างช่องแคบมะละกากับตัวตัดตรงแลนด์บริดจ์ของเราเนี่ยแค่นี้ท่านคิดว่าไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วเรือเขาวิ่งมานะเรือใหญ่นะเรือใหญ่ขน 20,000 30,000 ตู้วิ่งมาแล้วมาขนแล้วเดี๋ยวเราวิ่งเรือเปล่ากลับไปอีกอ่ะลองคิดดูสิแทนที่เขาจะไปให้ถึงปลายทางแล้วก็รับตู้สินค้าของใหม่กลับไปที่บ้านเขาด้วยอย่างเงี้ยฮะใช่หรือเขามาที่หรือเขาไม่มาแวะที่เราเนี่ยนะฮะเขาก็แวะไปประเทศอื่นๆได้เยอะแยะเลยอินโดนีเซียอะไรต่างๆนะมาเลเซียอะไรต่างๆก็ไปได้อีกหลายทางผมทำความเข้าใจเป็นความรู้ตรงนี้ก่อนปกติการขนส่งทางเรือเวลาที่เราพูดกันว่าผ่านช่องแคบมะละกาเนี่ยสมมติเรือจากจีนหรือจากญี่ปุ่นจะส่งสินค้าไปยุโรปหรือไปเอเชียกลางสมมตินะครับเวลาเขาผ่านที่ช่องแคบมะละกาเนี่ยเขาผ่านไปเฉยๆหรือเขาเทียบท่าแล้วเปลี่ยนเรือเอาตู้สินค้าลงแล้วเปลี่ยนเรือไม่ครับเขาผ่านไปเฉยๆผ่านไปเฉยๆเขาวิ่งทั่วเลยเอาแล้วท่าเรือที่มาเลเซียกับท่าเรือที่สิงคโปร์ที่ทางสนขเขาบอกว่ามันแออัดมากแล้วตอนนี้บางทีจะผ่านเข้าไปต้องลอยลำอยู่ในทะเลรอ 1-2 วันมันเสียเวลาตรงนี้มันข้อมูลทำไมตรงนี้มันไม่ตรงกันท่านครับข้อไอ้ที่สิงคโปร์กับมาเลเซียนี่มันคนละเรื่องกันกับไออะไรนะไอขอไอช่องแคบมาละกาเป็นคนละที่กันนะที่สิงคโปร์เนี่ยเมื่อก่อนนี้เนี่ยเวลาเราจะส่งสินค้าไปอเมริกาหรือไปยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยนะเรือแม่เขาจะไม่เลี้ยวเข้ามาในเมืองไทยนะเพราะมันไม่คุ้มนะครับเขาก็จะมาสิงคโปร์แล้วเราก็มีเรือเล็กหน่อยขนไปนะสินค้าของไทยขนไปแล้วก็ไปขนถ่ายที่สิงคโปร์แล้วก็ไปเรื่องเดี๋ยวนี้มาเลเซียเขาก็ทำท่าเรือเขาใหญ่นั้นเราก็ไปที่ท่าเรือเขาเหมือนกันอย่างยางจากใต้เนี่ยนะก็ขนไปที่มาเลเซียแล้วไปขนขึ้นเรือใหญ่เขาอีกทีเพราะเขาไม่เข้ามาเลี้ยวมาจุกจิกจุกจิกอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีตรงนี้เป็นทางเลือกขึ้นมาอีกทางเลือกนึงท่านก็เลยคิดว่าเขาไม่น่าจะมาใช้บริการมันไม่เขาไม่ใช้เลยไม่ใช่ไม่น่านะถ้าเป็นผมผมก็ไม่ใช่ทีนี้วิธีที่ดีที่สุดนะฮะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะครับผมอยากให้ท่านผู้อำนวยการหรือใครเนี่ยเขียนจดหมายหรือแม้กระทั่งนายกเศรษฐาเนี่ยนะเขียนจดหมายไปถึงแชร์แมนก็เลยพวกยักษ์ใหญ่ทั้งหลายพวกยักษ์ใหญ่ทั้งหลายการทำธุรกิจการขนส่งเนี่ยเขียนไป4ชื่อนั่นนะนะว่าถ้าท่านสร้างนี่มาเนี่ยคุณจะใช้ไหม
นะคุณจะใช้ไหมแล้วถ้าคุณจะใช้ช่วยบอกมาด้วยแล้วถ้าจะช่วยให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆคุณช่วยเงินวางเงินสักจำนวนหนึ่งได้ไหม ไม่ใช่แกเขียนจดหมายมาแล้วแกไม่ใช้ วางเงินเป็นประกันเป็นประกันแล้วก็หักไปที่ค่าใช้จ่ายแต่เราอาจจะต้องจูงใจมีส่วนลดอะไรให้เขาหน่อยนะเพราะว่าเขาจะวางเงินประกันก่อนใช่เรามีส่วนลดให้เขาสิแต่ว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วคุณมาใช้ภายใต้วงเงินของคุณเนี่ยเหมือนกับเราให้สิทธิ์คุณจองก่อนเนี่ยใช่ไหมท่านกำลังบอกว่าถ้าทำวิธีนี้จะได้รู้ว่าจะมีคนใช้ไหมใช่เราจะได้ไม่เสียตังค์งบประมาณไปศึกษาบ่พวกนี้นะแล้วก็ไม่ใช่สร้างแล้วว่าไม่มีคนใช้เงินไม่ใช่น้อยๆ นะที่ไปศึกษาเดี๋ยวบินไปนู่นเดี๋ยวบินไปนี่เดี๋ยวไปจ้างไอ้บริษัทที่ปรึกษาอีกนะเสียเงินผมคิดว่าเป็นพันล้านนะผมขอพักท่านอมรินทร์ไว้แป๊บนึงเดี๋ยวมาคุยกันต่อแล้วที่พยายามจะทำกันอยู่ก็เห็นท่านนายกไปคุยกับนักธุรกิจที่จีนก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับตอนไปประชุมที่อเมริกาไปประชุมที่ญี่ปุ่นก็ดูบรรยากาศการตอบรับของนักลงทุนดีแล้วทำไมท่านอมรินทร์ถึงคิดว่าจะไม่มีคนมาใช้ที่แลนด์วิชแห่งนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับมองในมุมของนักธุรกิจที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือทำไมถึงไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บิชคุณนมรินทร์คอมันนะครับเมื่อสักครู่คุณนมรินทร์คล้ายๆว่าท้าทายหน่อยว่าถ้ามันจะสำเร็จเนี่ยลองดูซิเขียนจดหมายไปหาบริษัทยักษ์ใหญ่ถ้าคุณจะมาใช้เนี่ยคุณจะใช้ไหมและช่วยวางเป็นเหมือนค้ำประกันเอาไว้หน่อยมะว่าถ้าจะมาใช้ก็เดี๋ยวก็หักไปตามนี้แต่ก็ต้องมีแรงจูงใจอะไรให้เขาหน่อยซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีคนตอบรับใช่แต่ว่าที่นายกไปจีนไปอเมริกาไปญี่ปุ่นคุยกับนักลงทุนขนทัพกระทรวงคมนาคมไปพรีเซนต์เรื่องนี้เขาบอกบรรยากาศดีนักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดีถ้าเราจะสังเกตดีๆนะฮะพวกนั้นเนี่ยเขามีมารยาทนะครับเขามีมารยาทเขาไม่เอาแต่เขาก็ยิ้มนะแต่เขาไม่บอกจะทำเถอะจนแทบไปนะครับเขามีมารยาทอันนี้มันเป็นเรื่องของเรียกว่าเขามีวิสัยทัศน์ทางด้านการทูตจะมาปฏิเสธหักหน้ากันต่อหน้าต่อตาว่าโครงการนี้เป็นไปไม่ได้เขาจะไม่พูดแบบนั้นเขาไม่ยุ่งนะอย่างที่ผมว่าถ้านายกนะคิดอยากจะทำแล้วถ้าคิดถึงหัวอกของคนไทยนะครับที่เสียภาษีให้กับประชาชนให้กับประเทศชาติเพื่อที่จะได้บำรุงทุกบำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องร่วมชาติของเรานะครับทุกบาททุกสตางค์ต้องคิดนะก็เขียนไปสิ 4-5 นั่นให้ก็ตอบมานะครับถ้าเหมือนอย่างเวลาเราจะเปิดไปสร้างโกดังเก็บของเนี่ยเราก็ต้องไปติดต่อไอ้ร้านที่มันมีวัสดุที่จะใส่ในโกดังก่อนไม่ใช่เรามีสร้างโกดังก่อนแล้วถึงจะไปหาลูกค้าไปหาลูกค้าแต่จริงๆท่านอมรินทร์ครับผมก็เคยคุยกับอย่างที่บอกว่าผอ.สนข.ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมแล้วก็เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาความเป็นไปได้ของแลนด์บิชเขาก็บอกว่าเขาก็มีการเซอร์เวย์มีการพูดคุยสาวเสียงจากบรรดาคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้หลายคนบอกสนใจแล้วก็ดูแล้วมีความเป็นไปได้มีการจ้างที่ปรึกษาต่างชาติที่มีคอนเนคชั่นกับพวกบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนี้ด้วยซ้ำว่านี่ถ้าทำแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะมีคนมาใช้บริการอ้าวไอ้บริษัทพวกนี้มันได้ประโยชน์นี่มันได้ประโยชน์ในการศึกษาค่าศึกษาเนี่ยผมว่าเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นล้านนะที่จะต้องเสียแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเขาจะบอกว่าเอ้ยศึกษาท่านศึกษาท่านรู้จักบริษัทเรือนู้นเรือนี้ก็กลับไปเอาจดหมายมาก่อนสิให้ขอให้มีคำตอบจากคนที่จะมาใช้บริการจริงๆสักหน่อยคนที่จะมาจ่ายตังค์ให้เราอ่ะนะอันนั้นเราจ่ายตังค์ให้เขานี่ไอ้พวกบริษัทรับปรึกษาครับเราจ่ายตังค์ให้เขาถ้าคุณบอกว่าพวกนั้นจะใช้ช่วยมีหลักประกันอะไรมาหน่อยได้ไหมนั่นให้มันแน่นอนนะใช่เพราะเราไปจ้างเขามาปรึกษาเนี่ยเขาจะให้คำตอบที่มันขัดใจเรามันก็คงจะไม่ค่อยได้เพราะเขารู้ว่าเราอยากจะเดินหน้าโครงการนี้ไม่ใช่แล้วเขาเป็นที่ปรึกษาก็ต้องการใช้จตังค์ด้วยต้องการจตังค์จากเราอ่ะใช่ไหมแต่เงินจากที่เราให้เขาเนี่ยมันเงินภาษีกองของประชาชนไปสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนที่เขายากจนคนแค้นได้เยอะแยะเลยนะ
ได้เยอะแยะเลยท่านไม่คิดว่ามันจะพลิกโฉมประเทศได้เพราะว่าสนชบอกว่ามันจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นใหม่ตรงนั้นจะมีโรงแรมมีร้านอาหารโอ้พัฒนาพื้นที่ได้บริเวณโดยรอบมันฝันกันทั้งนั้นน่ะนะคือหลอกลวงประชาชนผมพูดอย่างนี้เลยนะดูที่อย่างอียิปต์อ่ะครับนะครับคลองสุเอซเนี่ยเรือทุกลำแทบทุกลำต้องใช้อ่ะนะความอยู่ดีกินดีของคนอียิปต์ดีขึ้นไหมก็ยังยากจนค่อนข้างเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้ารบกับอิสราเอลยังแพ้เลยใช่ไหมมีอาวุธอะไรจะซื้ออาวุธดีกว่าเขาก็ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันมีให้เห็นหลายประเทศนะครับที่ในปานามาก็เหมือนกันกองปานามานะคนปานามาคุณก็เห็นแล้วยากจนก้นแข็งแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่นะก็เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ที่มาคุยว่า GDP อะไรมันจะขึ้นมา 5% อะไรต่ออะไรนั่นนะโครงการนี้ด้วยผมว่าผมรู้สึกสมเพชอ่ะย้อนกลับมาเรื่องช่องแคบมะละกาอีกทีนึงคือตกลงสภาพการจราจรทางเรือบริเวณนั้นที่ท่านรับทราบเนี่ยมันเป็นยังไงแน่ฮะมันก็อาจจะมีเรือมากนะแต่มันไม่ถึงกับขนาดชนกันหรืออะไรต่ออะไรกันหรือมันเกินศักยภาพที่จะรองรับไหวจริงหรือเปล่าคุณเขามีวิธีแก้นะยังมีประสิทธิภาพโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วอีกอย่างนึงนะครับเราเองเนี่ยกองเรือพาณิชย์เราก็แทบจะมีน้อยมากเลยทีเดียวซึ่งที่จริงอะนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนที่ผมเป็นเจ้าของเรือตอนนั้นน่ะผมก็ไปประชุมกับข้าราชการบริษัทชาติอื่นๆเนี่ยเขารัฐบาลของเขาเนี่ยจะมีเงินสนับสนุนมีโปรแกรมสนับสนุนบริกองเรือของเขาเพราะเขารู้ว่ามันทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้นะผมก็แนะนำที่ประชุมนะบอกว่าที่ประชุมบอกว่าเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยน่าจะสนับสนุนกองเรือพาณิชย์ไทยให้ได้เติบโตนะเพื่ออนาคตของชาติก็จะมีตัวแทนจากกระทรวงการคลังนะเขาก็บอกว่าคุณอมรินทร์ถ้าเราสนับสนุนกองเรือไทยนะเราก็ต้องสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยอย่างอื่นหมดสิคุณอมรินทร์คือโครงการนี้เขาจะใช้วิธีการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน 100% เนื่องจากเงินลงทุนมันมหาศาลแล้วก็ต้องใช้ความรู้ให้ลงทุน 100% ด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็แลกกับการที่เขาก็ได้สิทธิ์ในการถือครอง50ปีนะแล้วก็คุณจะไปสามารถบริหารจัดเก็บค่าขนส่งอะไรก็ว่าไปแล้วก็จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับภาครัฐอันนี้เป็นแนวคิดแล้วไม่ได้จำกัดสัดส่วนการลงทุนว่าจะต้องเป็นคนไทยเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะเขารู้ว่าเมกะโปรเจกต์แบบนี้ต้องอาศัยเงินลงทุนจากต่างชาติทีนี้ถ้าคุณอมรินทร์มองว่าคนที่จะมาใช้บริการเนี่ยมันจะไม่มีเนี่ยนักลงทุนที่จะมาลงทุนในโครงการนี้ที่จะมาสร้างท่าเรือเชื่อมต่อรถไฟมอเตอร์เวย์แล้วก็ท่าเรืออีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็ต้องรู้นั่นเป็นความเสี่ยงของเขาเองหรือเปล่าถ้าเขาจะเลือกถ้าสมมติว่าเขาคิดจะเลือกลงมาลงทุนแล้วเนี่ยเขาต้องรู้ว่าจะมีผู้มาให้มาใช้บริการโครงการของเขาหรือเปล่าเขาก็ต้องคิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะก็เอาเงินมาลงนี่นะแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าให้ต่างชาติมาลงทุนแล้วเราไม่มีเงินแล้วเราจะไปทำนะวันนึงมันก็เหมือนกับคลองสุเอซคือคลองสุเอซตอนแรกก็อียิปต์ก็ไม่มีตังค์ให้อังกฤษมาทำแล้วความเจ็บใจของคนอียิปต์ตอนนั้นน่ะกระทั่งถึงต้องใช้กำลังทหารไปยึดมายึดกลับมาลบกันด้วยนะแล้วอย่างเงี้ยคนไทยรุ่นต่อไปจะไม่คิดเหรอนะครับแล้วอีกอย่าง50ปีนะครับถ้าให้เข้ามาทํา50ปีให้โอกาสเข้า50ปีเนี่ยมันมากเกินไปนะครับเวลาการศึกษาภาษาอังกฤษเรียกว่า feasibility study นะความเป็นไปได้นะครับก็ทํากัน10 15ปีเท่านั้นแหละนะไอ้นี่10-15ปีเนี่ยมันก็ทำสัก5ปี10ปีมันก็ได้กำไรแล้วนะฮะอันนี้ไปให้ก็ตั้ง50ปีอันนี้เขาบอกว่ากว่าจะคืนทุนถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะ20กว่าปี24ปีแล้วเรื่องอะไรอีก30ปีไปให้เขาอ่ะเอาก็เพิ่งถึงได้เวลาได้กำไรไงไม่เพราะ24ปีเพิ่งคืนทุนคืนทุนนั่นมันก็เป็นกำไรแล้ว
นะครับใช่ไหมแล้วให้สัก30ปีก็ได้พอครับนะครับแค่นั้นก็พอนั่นกำไรเหมือนอย่างไอ้รถไฟใต้ดินที่ฮ่องกงอ่ะที่แรกกะว่าในราว10ปีมันทำ3ปีนะมันได้2ปีกว่าได้กำไรแล้วใช่ไหมได้ทุนคืนแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ของพวกนี้นะครับมันข้าราชการบางคนเนี่ยหรือนักการเมืองบางคนเนี่ยไม่ได้คิดเอาประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักนะครับถึงได้คิดอย่างนี้เหมือนอย่างโครงการอื่นๆเหมือนกัน EC อะไรจะอะไรจะเหมือนกันประชาชนไม่ได้อะไรหรอกครับได้แต่คนบางกลุ่มเท่านั้นนะนะฮะแล้วที่ไปคุยว่าโอ้จะมีไอ้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาลงอะไรอะไรต่างๆเขาลงประเทศเขาไม่ดีกว่าเลยที่ไม่มีพอลูชันไม่มีอะไรเขาก็แล้วของเขาก็ต้องการที่จะมีโอกาสที่จะทำให้กับประเทศเท่าได้ถ้ามองว่าช่องแคบมาละกาหรือว่ามาเลเซียสิงคโปร์การจราจรทางเรือเขาอาจจะไม่ได้คับข้างขนาดนั้นแต่ถ้าอีกสัก20ปีเพราะว่าจริงๆโครงการนี้เขาแบ่งเป็นเฟสนะครับเฟสแรกภายในปี2573อาจจะเริ่มสัก6ล้านตู้ต่อปีแล้วเต็มแม็กซ์เนี่ย20ล้านตู้ต่อปีซึ่งศักยภาพจะใกล้เคียงกับทางสิงคโปร์เลยเนี่ยประมาณสัก20ปีเขามองว่าเวลานั้นเนี่ยสิงคโปร์ก็เกินจะรองรับสภาพพื้นที่เขาขยายตัวท่าเรือไม่ไหวแล้วไอเราเนี่ยไม่ได้มาแย่งเขานะมาจะแบ่งเบาภาระตรงนี้คือผมมีคำอธิบายผมจะเรียนให้ทราบนะครับถึงการทำธุรกิจกองเรือนะฮะกองเรือเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มันสร้างกันอยู่เรื่อยจนกระทั่งเต็มทะเลนะพอเรือมันใช้มาสักประมาณ20กว่าปีมันก็ไปทำเป็นแผ่นเหล็กไปแล้วหมดสภาพแล้วหมดสภาพนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าเรือมันจะแน่นเอียดอาดนั่นไปเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่มันมีเรือมาทดแทนอยู่ตลอดเวลาที่ทำไปแล้วก็ปลดระวางไปปลดประจำการไปปลดประจำการไปนะมันไม่ได้ขยายตัวแบบโอ้โหเหมือนรถบนท้องถนนอะไรขนาดนั้นใช่ใช่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรือถ้ามองในแง่ของกำลังความต้องการสินค้ากำลังการซื้อของทั้งโลกมันก็จะเติบโตไปเพราะฉะนั้นการขนส่งมันก็จะเยอะขึ้นมันเยอะอย่าลืมนะการขนส่งมันเยอะขึ้นแต่ไอ้โลกเหล่านี้เนี่ยบางเขาก็พัฒนาสินค้าเขาเองเขาก็มีส่งออกก็มีนะแล้วคนคือต่างฝ่ายต่างก็ลดการพึ่งพาต่างประเทศใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็จริงอยู่สมมติว่าการนั่นดีนะเรือมันก็ไม่ถึงขนาดที่จะช่องแคบนะคุณลองคิดดูดิมองเห็นช่องแคบจากนี่ไปฝั่งนู้นแทบสุดสายตาเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำไอ้คำว่าช่องแคบไม่ได้แคบอย่างนั้นในความเป็นจริงหรอก็ใช่แค่ถ้าพอมันเทียบกับมหาสมุทรมันอาจจะแคบจริงแต่มันไม่ได้แคบจนกระทั่งเรือนี่เดินกันไม่ได้ขนาดนั้นใช่ฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะอย่างที่เรียนนะครับมันเราเล่นเซฟไว้ก่อนนะผมก็ไม่ได้ตำหนินายกแต่เขามีความคิดอะไรนะแต่ผมแนะนำให้ทำในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนประเทศชาตินะครับท่านวราวิทย์ตั้งคิดว่าเราจะทำอะไรเราเช็คดูให้แน่ดูก่อนไม่ดีเหรอก่อนที่เราจะควักสตังออกมาบาทแรกนะไม่ใช่ต้องไปศึกษามากมายก่ายกองเสียเงินเป็นพันล้านเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆเสียค่าระบินเสียค่าอะไรต่ออะไรไปใช้ความคิดสมองก็พอรู้กันแล้วนะแล้วก็มันมีเรื่องอื่นสำหรับประเทศไทยที่ทำที่เราเสียเปรียบทางด้านเรือนะวันนี้เยอะแยะถ้าจะแก้นะครับเรือนะฮะต่างประเทศเข้ามาในเมืองไทยตอนนี้ตั้งเอเจนต์ของตัวเองนะครับเมื่อก่อนนี้เอเจนต์ต้องเป็นไทยนะไอ้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยตัวดีที่สุดที่จะเปิดไอ้นู่นไอ้นี่ให้เขานะสายการบินก็เหมือนกันนะครับแทนที่จะให้คนไทยต้องเป็นเอเจนต์ว่ามันเป็นแผ่นดินไทยนะอยู่ได้ประโยชน์จากของอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ไปเปิดให้เขาเข้ามาทำได้ตลอดกับหมดเลย
แล้วคนไทยได้อะไรขึ้นมาประเทศไทยได้อะไรขึ้นมาครบวงจรเลยรถเบนซ์เหมือนกันนะครับรถยนต์เนี่ยไม่ใช่รถเบนซ์อย่างเดียวนะเปิดให้เขาทุกวันนี้เขาเข้ามาเปิดได้เต็มที่เลยเมื่อก่อนจะออกแก้กฎหมายพวกนี้นะให้พวกกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะผมเคยผมคุ้นกับคุณวสันต์ผมบอกคุณวสันต์วันนี้นะคุณมีอิสระคุณเป็นตัวแทนนะแต่เมื่อเขาแก้กฎหมายแล้วคุณจะอยู่ใต้เท้าของไอ้พวกฝรั่งหมดล่ะผมเป็นห่วงเหลือเกินว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเหลือสำหรับคนไทยนะครับแล้วแทนที่จะสร้างให้คนไทยเนี่ยนะมีศักยภาพคุณมีคุณภาพก็ไม่เพราะฉะนั้นผมถึงเห็นว่าไอ้โครงการต่างๆที่จะทำเนี่ยมันมีเยอะแยะที่จะทำได้นะครับแต่แลนด์บิชไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เขาวาดฝันเอาไว้นะแม้กระทั่งไอ้เรื่องที่ดินนะที่รัฐมนตรีก็จะมาแจกครับเปลี่ยนสปกเปลี่ยนสปกนะผมก็อยากจะบอกเขานะผ่านทางนี้ด้วยนะครับว่าผมเห็นด้วยที่จะแจกที่ดินให้กับคนที่ไม่มีที่ดินนะเพราะคนไทยควรจะมีที่ดินของตัวเองนะครับแต่แทนที่จะเอาที่สปกเนี่ยมาใช้ทำให้เป็นป่าที่สมบูรณ์สิมันสภาพอากาศเมืองไทยมันจะได้ดีนะแต่ว่าไปเอาไอ้พวกที่ดินที่คนเขาถือกันไว้สี่ห้าแสนไร่เนี่ยลายหนึ่งเนี่ยนะครับถือในกลุ่มหนึ่งเนี่ยสี่ห้าแสนไร่เนี่ยพวกนี้ได้มาโดยเอาเปรียบชาวไร่ชาวนาทั้งนั้นเนี่ยนะบอกให้เราไม่ได้ไปยึดเขานะแต่ให้เขาถือได้เพียงแค่ 50,000 ไร่อย่างมากหรือ 10,000 ไร่นะแล้วก็ที่เหลือก็ให้ชาวนาซื้อจากเขาผ่อนส่ง30ปีรัฐบาลดูแลนะฮะตอนนี้ไม่ต้องไปเอาที่ดินป่าเสื่อมโทรมมาแล้วถ้านักการเมืองไทยนะเห็นกับประชาชนเห็นกับประเทศชาติเนี่ย2วันก็ออกกฎหมายได้ถ้าจะทำขอย้อนลงมาเรื่องแลนด์บริดจ์อีกนิดนึงครับท่านครับคือทางสนขบอกว่านอกจากเป้าหมายเรื่องการขนส่งสินค้ามหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วเนี่ยสินค้าในประเทศไทยเองก็จะได้ประโยชน์ไม่ต้องไปกระจุกตัวกันอยู่ที่แหลมฉบังแล้วของเราเองก็ต้องอ้อมเข้ามาเหมือนกันถ้าสินค้าในไทยสามารถจะขนส่งทางรางมาที่ท่าเรือทางฝั่งชุมพรได้เลยมันก็ออกไปทางมหาสมุทรอินเดียได้เลยกับ2คือสินค้าทางตอนใต้ของจีนผ่านลาวมาตอนนี้ลาวเขามีรถไฟแล้วเดี๋ยวก็จะมาเชื่อมรถไฟทางคู่กับของไทยที่หนองคายก็จะลงมาที่ชุมพรเลยก็ไม่ต้องไปที่แหลมฉบังเพื่ออ้อมมาเหมือนกันไอ้สองกลุ่มสินค้าเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ถ้าทำแลนด์บริดจ์ท่านมองเห็นความเป็นไปได้ของระยะสั้นๆอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ระยะสั้นๆอย่างนี้เดินเรือมันถูกกว่าเยอะแม้ว่าจะต้องอ้อมเหมือนเดิมก็ตามคือมันกลุ่มเล็กแค่สินค้าในไทยจะส่งออกกับสินค้าจากจีนทางตอนใต้ที่จะส่งออกมันเรื่องขี้ผงอ่ะรายได้มันก็ไม่นั่นอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มใหญ่คือต้องทำให้การขนส่งทางเรือทั้งโลกเนี่ยมันมาใช้ตรงนี้ให้ได้ซึ่งในความเป็นจริงท่านคิดว่าเขาจะไม่มาใช้กันเขาไม่ใช้นะมันไม่นั่นอะไรถ้าอย่างนั้นแล้วสุดท้ายถ้าท่านอมรินทร์ฟันธงตรงนี้คิดว่าโครงการนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ไหมผมคิดว่าเกิดไม่ได้ฮะเพราะประการแรกเนี่ยนะผมก็แปลกใจนะถ้าเราไม่มีเงินนะแล้วเราจะไปให้ต่างชาติเขามาทำทำไมให้เขามาลงทุนนะครับสู้เราสร้างความอยู่ดีกินดีกับประชาชนแล้วก็มีรายรับมีรายได้ขึ้นเยอะแยะอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ทำสินะไอการที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปชักชวนเขามาลงทุนไปอะไรต่างๆเสียเงินเสียทองของรัฐเปล่าๆท่านพอท่านมองปลายทางว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกนักลงทุนคงไม่สนใจที่จะเข้ามาลงทุนเพราะฉะนั้นไอ้ระหว่างทางเนี้ยมันก็เหมือนเสียเปล่าทั้งศึกษาทั้งเดินทางไปโรดโชว์ใช่เสียไม่ใช่เสียเงินนะเสียหน้าด้วยนะคนที่ไปพูดกับเขาด้วยก็บอกไอ้นี่มันอะไรวะพูดภาษาอะไรเนี่ยมันเอาอะไรมาให้วะแม้ว่าตอนนั่งฟังจะนั่งยิ้มก็ตามนั่งยิ้มพยักหน้าตอบรับก็ตาม
ไม่ได้ตอบรับเขายิ้มเฉยๆนะคือเขามีมารยาทนะแต่เราก็ไม่ควรที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็หวังพึ่งนั่นเศรษฐกิจมันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้โต 5% อะไรต่างๆไม่ควรให้ประชาชนเขาหวังอย่างนั้นนะเหมือนตอนนี้วาดฝันเอาไว้ไกลวาดฝันไว้ไกลจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะเลิกทำให้ประชาชนก็ผิดหวังกันดีกว่านะเอาเงินเหล่านั้นนะไปพัฒนาความอยู่ดีกินดีของเขาอย่างแท้จริงดีกว่า อีกประเด็นหนึ่งที่เขาตั้งความหวังว่ามันจะได้ประโยชน์คือการขนส่งน้ำมันเพราะว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาจะวางท่อน้ำมันไปด้วยต่อไปน้ำมันจากตะวันออกกลางแทนที่จะอ้อมแล้วขึ้นมาที่แหลมฉบังเพื่อเข้าโรงกลั่นที่ระยองใช่ไหมครับก็ขนส่งตรงลงชุมพรเนี่ยถ่ายลงท่อเลยแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเรือหรือไม่ในอนาคตก็อาจจะทำท่อส่งน้ำมันตรงจากชุมพรขึ้นไประยองเลยที่โรงกลั่นเอาอย่างนี้สิลองทำเป็นเรื่องไปสิทำเรื่องเรือลงกลั่นน้ำมันก่อนเรือขนน้ำมันนะเรือขนน้ำมันวางท่อไปมันคงไม่กี่ตังค์นะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไปใช้เงินทุนข้างนอกก็ได้นะใช้เงินทุนแบงค์เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยนะวางท่อไปจอดที่ระนองแล้วขนส่งลงท่อที่ระนองข้ามมาฝั่งชุมพรส่งตรงไปที่ระยองคุณจะมาไหมใช่เพราะมันไม่จะคงขึ้นขนลงเยอะแยะเงินลงทุนมันน้อยกว่าการทำท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ๆเลยทีเดียวมันแค่ดูดออกไปใส่ท่อไปแล้ววางท่อไปสิแค่นั้นก็ทำไปสิท่านก็คิดว่าผลตอบรับก็คงเหมือนกันก็คือก็มาส่งตรงที่ระยองเลยดีกว่าก็ลองให้ก็โทรไปถามในกระยาหรือมีจดหมายเป็นหลักฐานมานะเพราะว่าเราจะทำอะไรเราต้องศึกเราต้องหาลูกค้าก่อนครับใช่ไหมครับไม่ใช่เรานึกฝันว่าอยากจะนี่หรือไปเทียบกับที่อื่นเข้ามานะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยแม้กระทั่งในยุโรปมันยังผิดพลาดเลยไปทำแล้วไม่มีเรือไปมีหลายที่ที่เป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนใช่ไม่ใช่ว่าทำแล้วมันจะมีคนมาใช้เสมอไปหรือไม่หรือมีทำแล้วก็ประชาชนจะอยู่ดีกินดีขึ้นอะไรต่ออะไรขึ้นก็อย่างอียิปต์ลองดูสิปานามาดูสิโอเคคือถึงแม้สมมติว่ามันดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าดีสำหรับคนทั้งประเทศอยู่ดีใช่มันก็มีสองมุมใช่จะไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าไหมก็เป็นการฟังข้อมูล2ด้านนะครับอย่างที่บอกก่อนตอนนี้ผมคุยกับทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมาแล้วซึ่งสนขเนี่ยเป็นหน่วยงานสำคัญนะครับท่านครับที่ให้คำปรึกษากับรัฐบาลแล้วก็เอาข้อมูลเนี้ยไปโรดโชว์วันนี้ก็ฟังในมุมของท่านอมรินทร์ในฐานะคนที่มีประสบการณ์ซึ่งก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้แบบที่ทางสนขหรือว่าทางรัฐบาลเขาอยากจะทำให้มันเป็นตามนั้นก็ฟังข้อมูลทั้งสองด้านวันนี้ขอบคุณท่านอมรินทร์ครับที่มาพูดคุยกันครับและพบกันในความชัดลึกวันพรุ่งนี้ครับ15:15 น.วันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ